มีคุณครูสาวคนหนึ่งค่ะเธอออกมาพูดถึงความในใจนะคะหลังจากที่ทำงานไปได้1ปีละตัดสินใจโอ้ไม่ไหวแล้วละกันลาออกเลยค่ะลาออกจากราชการในวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นนะคะเพราะว่าหมดพลังงานถึงขั้นกระทบกับสุขภาพจิตเลยค่ะเรื่องราวนี้นะคะกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ใน TikTok ค่ะหลังจากที่มีผู้ใช้งานบัญชีชื่อว่าคุณเนเน่เจอร์นี่ได้มีการนำเรื่องราวที่เป็นจุดตัดสินใจนะคะในการลาออกจากราชการครูค่ะมาเล่าให้หลายๆคนฟังหลายๆคนได้รับรู้นะคะในโพสต์ของเธอเนี่ยก็อธิบายเป็นรูปภาพค่ะบอกว่าจากการที่เธอเนี่ยลาออกเพราะว่าไม่ชอบการทำงานเอกสารที่ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายจนอาจจะกระทบกับการสอนเด็กๆแล้วผลตอบแทนเนี่ยไม่คุ้มกับค่าแรงที่เสียไปการทำงานถึงจะมีวันหยุดแต่ก็ไม่ได้หยุดพักผ่อนแบบจริงจังแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกตีกรอบยิ่งสอนความรู้ที่มีของตัวเองก็ยิ่งถดถอยลงไปอีกจนรู้สึกว่าหมดแพชชั่นหมดพลังงานถึงขั้นอาจจะกระทบกับสุขภาพจิตใจเลยแล้วก็บอกว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้จะบอกว่าอาชีพนี้มันไม่ดีนะมันแค่ไม่ตรงกับความต้องการของเราเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหลงทางอยู่เราอยากจะบอกว่าทบทวนดูดีๆแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะเป็นกำลังใจให้เสมออาชีพราชการครูเนี่ยเป็นอะไรที่เราฝันมาตลอดแต่พอได้มาทำจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราจริงๆกว่าจะตัดสินใจก้าวออกมามันไม่ง่ายเลยแต่พอมองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าเออเราตัดสินใจถูกแล้วแหละเราไม่ได้ยุให้ใครลาออกนะต่างคนก็ต่างมีวิถีชีวิตที่ต่างกันใช้ชีวิตในแบบที่เรามีความสุขก็พอด้วยรักซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวของคุณครูคนนี้นะคะก็ถูกแชร์ออกไปเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยเข้าไปให้ความสนใจแล้วก็กลายเป็นไวรัลค่ะที่มีคนยอดเข้าชมมากกว่าแสนครั้งเลยนะคะรวมถึงมีคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดถึงการตัดสินใจของเธออย่างมากมายเลยค่ะบางคนบอกว่าเออเนี่ยจริงนะโรงเรียนต่างจังหวัดเล็กๆกันหนักกว่าในเมืองอีกครับต้องทำทุกอย่างเลยเอกสารธุรการรวมไปถึงสอนวิชาที่ไม่ตรงกับสายที่เรียนด้วยลำบากมากครับซึ่งบางคนก็บอกเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ครูในประเทศไทยเกือบทุกโรงเรียนเลยเหนื่อยค่าตอบแทนได้ไม่คุ้มด้วยในมุมมองของผมเนี่ยอาจจะบอกว่าคุณอาจจะเหมาะกับการเป็นครูสอนพิเศษคือหลายๆคนก็ที่เป็นคุณครูได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ